ันเทิงต่างประเทศค่ะพัตโตค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่แป๋วครับดีค่ะโอ้โหห้องส่งคึกคักจริงๆใช่เราเริ่มวันนี้นะครับพาไปที่ญี่ปุ่นกันก่อนครับไปดูการเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่แค่แวดวงการเมืองอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าขยายไปยังแวดวงของเพลงแล้วนักร้องแล้วนะฮะไปชมบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ใช่การลงคะแนนเขาเลือกนักร้องที่จะโดดเด่นที่สุดในซิงเกิลล่าสุดของสาววง AKB48 ครับวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตของญี่ปุ่น AKB48 จากการเลือกตั้งประจำปีครั้งที่4โดยเปิดโอกาสให้แฟนคลับร่วมกันโหวตว่าอยากให้สมาชิกคนไหนในจำนวน237คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของโปรดิวเซอร์อากิโมโตะยาสุชิมาเป็นนักร้องเด่นในซิงเกิลใหม่ของวงซึ่งสาวที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคือยูโกโอชิมาที่ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองทัพแฟนคลับที่มาร่วมชมการเลือกตั้งที่สนามกีฬาในร่มนิปปอนบูโดกันพร้อมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ให้แฟนๆทั่วประเทศได้ชมกันด้วยค่ะยูโกได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งหลังอาซุโกะมาเอดะตัดสินใจโบกมือลาเพื่อนร่วมวง AKB48 เพื่อไปเป็นศิลปินเดี่ยวขณะที่แฟนคลับที่อยากร่วมลงคะแนนก็ต้องอุดหนุนซิงเกิลมานาซุโนะซาวกู๊ดซึ่งจะมีบัตรลงคะแนนอยู่ด้านในทำให้ยอดขายซิงเกิลนี้พุ่งกระฉูดถึง 1,600,000 ชุดภายในสัปดาห์แรกที่วางแผนค่ะวง AKB48 เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นที่ทำเก๊จัดการเลือกตั้งประจำปีเพื่อเฟ้นหานักร้องนำในซิงเกิลใหม่โดยสื่อบางสำนักระบุว่าการเลือกตั้งของสาวๆได้รับความสนใจจากผู้ชมมากกว่าการเลือกตั้งทางการเมืองของญี่ปุ่นซะอีกวง AKB48 สามารถทำยอดขายจากงานเพลงได้มากกว่า 6,200 ล้านบาทโดยกลุ่มแฟนคลับหลักเป็นผู้ชายแต่ AKB48 ก็พยายามขยายฐานไปยังกลุ่มเด็กผู้หญิงและแฟนเพลงต่างชาติด้วยค่ะจึงไม่น่าแปลกนะคะที่การเลือกตั้งครั้งนี้แฟนคลับต่างชาติจะแห่กันบินลัดฟ้ามาร่วมงานโดยแฟนเพลงจากแคลิฟอร์เนียบอกว่าเขาชอบที่สมาชิกแต่ละคนมีเรื่องราวแตกต่างกันไปจึงทำให้ชีวิตพวกเธอน่าสนใจไม่ต่างจากดูเรียลิตี้ขณะที่แฟนคลับจากไต้หวันคนนี้บอกว่าช่วงแรกๆสมาชิกแต่ละคนก็ดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่แต่เมื่อได้สั่งสมประสบการณ์ทุกคนก็มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเธอรู้สึกเหมือนได้เติบโตไปพร้อมๆกับวง AKB48 เลยล่ะค่ะ